เดี๋ยวเราจะหมุนไปทีละตัวนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอันไหนจะหมุนได้นานที่สุดนะครับสวัสดีครับพี่นุจากช่องคลาสสิกนุครับกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องนะครับกับการรีวิวฟิกเจ็ตสปินเนอร์นะครับแล้ววันนี้พี่นุได้แบบแปลกๆใหม่ๆมาอีกเยอะเลยนะครับและสำหรับน้องๆที่เรียกร้องมาให้พี่นุแจกนะครับพี่นุจะแจกบนเพจคลาสสิกนุเท่านั้นนะครับเพราะว่าพี่นุไม่รู้จะตรวจสอบการแชร์บน YouTube ยังไงนะครับพี่นุตรวจสอบเป็นแต่การแชร์บน Facebook นะครับถ้าใครอยากตามกิจกรรมของช่องพี่นุนะครับก็ต้องไปตามที่เพจคลาสสิกนุนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟิดเจ็ตตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับเราจะเริ่มจากราคาถูกไปถึงราคาแพงนะครับแล้ววันนี้นะครับพี่นุจะมารีวิวให้ดูกันอีก9แบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะมีแบบไหนบ้างนะครับและอันตัวเทพที่สุดนะครับมันหมุนได้มากกว่า5นาทีนะครับพี่นุลองแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนอื่นพี่นุต้องขอถอดแว่นสุดเท่ของพี่นุก่อนนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับโอเคนี่แบบแรกของวันนี้นะครับก็จะเป็นแบบแบทแมนนะครับนี่จะมีหลายสีนะครับข้างหลังกล่องนะครับนี่มันจะมีทุกสีเลยนะครับสีดำสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าและพี่นุได้มาสีน้ำเงินนะครับแบบนี้จะเป็นแค่2แฉกนะครับอันนี้ราคาประมาณ50บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพี่นุจะลองหมุนให้ดูนะครับแบบนี้แบทแมนก็หน้าตาดุดันเท่เลยนะครับแบบต่อไปที่จะรีวิวนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้ครับ3แฉกมันก็จะเหมือนสาดสีนะครับแล้วก็มีลูกปืนอยู่ตรงแฉกมันอีกด้านละ2ลูกนะครับตัวนี้นะครับก็จะใส่กล่องแบบนี้มาอย่างดีเลยนะครับกล่องใหญ่มากนะครับแล้วเวลาหมุนนะครับมันก็สีมันจะสวยนะครับเดี๋ยวพี่นุลองหมุนให้ดูนะครับนี่ก็หมุนลื่นมากเลยนะครับมันนิ่งนะครับตัวนี้นิ่งมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูแบบต่อไปกันเลยนะครับแบบต่อไปครับแบบนี้จะมี4แฉกนะครับนี่นะครับเห็นไหมแล้วตรงด้านมันนะครับก็จะมีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นรูปกากบาทนะครับแล้วก็รูปวงกลมนะครับเดี๋ยวพี่นุลองหมุนให้ดูนะครับโอ้ยตัวนี้เบามากนะครับเบาแล้วก็นิ่มมากนะครับเบากว่าทุกตัวที่เคยหมุนมาเลยนะครับตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ100นะครับแล้วตัวนี้ก็ประมาณ100เหมือนกันนะครับ2ตัวนี้ราคาเท่ากันนะครับแบบต่อไปอีก2อันมันจะคล้ายๆกันนะครับแบบนี้นะครับโดยจะเป็นลายของซูเปอร์ฮีโร่นะครับวันนี้พี่นุก็เลือกมาแบบกัปตันอเมริกากับสไปเดอร์แมนนะครับ2อันนี้ก็อยู่ในกล่องเหล็กอย่างดีเลยนะครับบรรจุมาสวยมากนะครับแล้วก็มีโฟมกันกระแทกอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวพี่นุจะลองแกะออกมาหมุนให้ดูนะครับและนี่เป็นแบบสไปเดอร์แมนนะครับเห็นมั้ยฮะสวยมากครับเป็นสีดำแล้วก็มีลายใยแมงมุมนะครับเดี๋ยวเราลองหมุนอันนี้ก่อนนะครับโอ้โหแบบมันจะเป็นเหล็กนะครับแบบนี้นะครับโหนิ่งมากนะครับมันไม่สั่นเลยนะครับน่าจะหมุนได้นานมากนะครับเดี๋ยวพี่นุชจะลองหมุนตอนท้ายให้ดูทุกอันอีกทีนะครับว่าอันไหนมันจะหมุนนานที่สุดนะครับอีกอันที่หน้าตาเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นลายกัปตันอเมริกานะครับมีดาวอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เดี๋ยวพี่นุชลองหมุนให้ดูครับตัวนี้มันจะมีอีกแบบนะครับที่เป็นแบบวงกลมนะครับแต่พี่นุเลือกแบบเป็น3แฉกมานะครับเพราะว่าเวลาหมุนมันสวยกว่านะครับดูครับตัวนี้ก็เหมือนตัวสไปเดอร์แมนเลยนะครับเห็นไหมครับมันหมุนแล้วก็นิ่งมากเลยนะครับมันไม่สั่นเลยนะครับพวกนี้ราคาจะอยู่ประมาณ150บาทนะครับและตัวต่อไปนะครับก็จะอยู่ในกล่องกลมๆแบบนี้นะครับตัวนี้ก็แพ็คกล่องมาอย่างดีเหมือนกันนะครับแล้วสีมันก็จะเป็นสีลุ้งนะครับมันมีหลายแบบมากนะครับแต่พี่นุเลือกแบบนี้มานะครับพี่นุลองหมุนให้ดูนะครับโอ้ตัวนี้ก็นิ่งมากครับนิ่งพอๆกับตัวสไปเดอร์แมนกับกัปตันอเมริกาเลยนะครับแล้วเวลาหมุนนะครับสีมันก็จะแวบๆสวยมากเลยครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปหมุนตอนท้ายอีกทีนะครับอันต่อไปนะครับก็เป็นอันแบบบลูทูธนะครับพี่นุเคยรีวิวแบบบลูทูธไปแล้วนะครับแต่ว่าไฟตัวนี้มันจะสวยกว่านะครับเพราะว่าไฟตัวนี้มันจะเป็นแบบสเต็กนะครับเวลาหมุนนะครับมันจะเหมือนกงจักรนะครับนี่ครับในที่แจ้งก็เห็นชัดแล้วนะครับเพราะว่าตัวสีฟ้านะครับเดี๋ยวพี่นุจะลองหมุนในที่มืดให้ดูนะครับและนี่ก็เป็นตอนที่หมุนในที่มืดนะครับเห็นไหมครับว่าไฟมันสวยมากเลยนะครับมันเป็นเหมือนกงจักรเลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวพี่นุจะให้ดูไฟมันไปเรื่อยๆนะครับโหสวยมากครับพี่นุชอบมากครับตัวนี้
และนี่คือตอนที่เปิดเพลงไปด้วยแล้วก็หมุนไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับและอันต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบเทปเลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบเฟืองนะครับใส่กล่องมาอย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่ราคาแพงที่สุดในวันนี้นะครับราคาประมาณ300บาทนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับมันจะมี3แฉกนะครับแล้วก็ตัวเฟืองเนี่ยมันจะหมุนได้ด้วยนะครับเห็นไหมถ้าเราหมุนอันนึงมันจะหมุนไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับพี่นุลองหมุนตอนแรกที่ได้มานะครับหมุนได้ประมาณ5นาทีนะครับคือนานมากนะครับพี่นุจะลองหมุนให้ดูตอนนี้ก่อนนะครับนี่ครับมันก็หมุนเหมือนธรรมดานะครับแต่ถ้าเราจับเวลานะครับมันจะหมุนได้นานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะหมุนพร้อมกันให้ดูครับให้ดูจะชัด2ด้านสีน้ำเงินนะครับมันจะมีคล้ายๆกันเป็น3แฉก4แฉกมีถึง9แฉกเลยนะครับตัว9แฉกประมาณ500นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะลองเอาทุกตัวมาหมุนลองดูนะครับว่าตัวไหนจะหมุนได้นานที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลานะครับแต่มันอาจจะคาดเคลื่อนกันนิดนึงนะครับกดเริ่มเลยนะปึ๊บเดี๋ยวเราจะหมุนไปทีละตัวนะครับตัวนี้หยุดไปแล้วว้าวไปแล้วครับตอนนี้ไอ้ตัวนี้เอาละครับตอนนี้ทุกอันมันหมุนหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอันไหนจะหมุนได้นานที่สุดนะครับตอนนี้ราคาถูกก็หยุดไปก่อนแล้วนะครับตัวนี้ต่อไปครับอันที่เป็นลูกปืนก็หยุดตามไปนะครับบลูทูธก็หยุดแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปน่าจะเป็นแบทแมนกำลังจะหยุดตัวนี้ก็กำลังหยุดเหมือนกันแต่2ตัวนี้นะตัวแพงนะครับยังวิ่งชิวอยู่เลยอ่ะตัวนี้หยุดแล้วตัวนี้ก็หยุดแล้วตอนนี้สีลุงยังวิ่งเร็วอยู่เลยนะครับผ่านไป1นาทีนะครับตอนนี้แต่ว่าพี่นุหมุนคนเดียวนะครับแล้วความแรงอาจจะไม่เท่ากันนะครับก็มันอาจจะไม่ตรงเป๊ะๆนะครับแต่หมุนให้ดูแบบคร่าวๆนะครับและตอนนี้กัปตันอเมริกาก็หยุดไปแล้วครับตอนนี้ตัวที่ยังหมุนเร็วอยู่ก็จะเป็นตัวเฟืองนะครับเห็นไหมแล้วก็ตัวที่เป็นสีลุงนี่นะครับก็หยุดลงแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้เหลือ2ตัวเท่านั้นครับก็คือสไปเดอร์แมนกับตัวที่เป็นเฟืองนะครับและตอนนี้ตัวสไปเดอร์แมนก็กำลังจะหยุดแล้วนะครับเหลือเฉพาะตัวที่เป็นเฟืองนะครับที่ยังหมุนเร็วอยู่นะครับเราลองปล่อยตัวที่เป็นเฟืองไปเรื่อยๆเลยนะครับว่ามันจะหมุนได้สักกี่นาทีนะครับตอนนี้ก็ผ่านไป2นาที40วินาทีแล้วนะครับตอนนี้ก็ผ่านไป3นาทีแล้วนะครับตัวที่เป็นเฟืองยังไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้มันเริ่มเบาลงสุดๆแล้วนะครับแต่มันยังไม่หยุดนะครับและตอนนี้ก็ผ่าน4นาทีไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเฟืองยังหมุนอยู่นะครับมันก็ใกล้หยุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่ามันจะถึง5นาทีหรือเปล่านะครับนี่ขนาดพี่นุแบบว่าหมุนไม่ได้เต็มที่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้รีบหมุนหลายๆอันนะครับมันใกล้จะหยุดแล้วแต่มันยังไม่หยุดนะครับคือมันอึดมากตอนท้ายนะครับตัวนี้โอ้แล้วมันผ่าน5นาทีไปแล้วครับสุดยอดมากครับตัวเฟืองนะครับและตอนนี้ตัวเฟืองก็ได้หยุดนิ่งแล้วนะครับประมาณ5นาทีกว่าๆเหมือนที่พี่นุเคยหมุนไปตอนแรกนะครับและตัวนี้ก็คือผู้ชนะในวันนี้นะครับและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวฟิดเจ็ตสปินเนอร์ทั้ง9แบบในวันนี้นะครับและถ้าน้องๆชอบแบบไหนนะครับหรือว่าน้องๆมีแบบไหนที่พี่นุรีวิวไปก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่นุด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Mic check 1 2 1 2 it's your new best friend DJ Boo